สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับโบและรายการเลี้ยงบ้านๆ by J Asset Management ค่ะวันนี้นะคะโบจะพาทุกท่านมาชมโครงการพฤกษาวิว26สัมภาวุฒิสุขุมวิท76ค่ะสำหรับโครงการแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ที่สำลงใต้ค่ะพระประแดงนะคะจังหวัดสมุทรปราการค่ะเดินทางได้ง่ายเชื่อมต่อกับถนนหลายสายทั้งถนนสุขุมวิทค่ะถนนสัมภาวุฒินะคะโครงการแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้านะคะก็จะมีทั้ง Tesco Lotus Big C ค่ะแล้วก็ยังอยู่ใกล้กับ Imperial สำลงและเซ็นทรัลบางนาอีกด้วยค่ะเอาเป็นว่าพูดกันขนาดนี้แล้วอยากจะรู้ว่าในบ้านเราเป็นยังไงตามโบเข้าไปชมดีกว่าค่ะและสำหรับบ้านที่โบพามาชมกันวันนี้นะคะที่นี่ค่ะอยู่ที่บ้านเลขที่251/3ค่ะสำหรับบ้านที่โบพามาชมกันนี้นะคะขนาดพื้นที่กับคุณผู้ชมอยู่ที่ 34.9 ตารางวาค่ะบ้านหลังนี้นะคะจะมีทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะมีขนาด2ชั้นด้วยกันและจอดรถยนต์ในบ้านได้1คันค่ะในบ้านจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวตามโบเข้าไปชมกันดีกว่าค่ะเข้ามาชมในบ้านกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะที่นี่นะคะจะเป็นบ้านหลังหัวมุมค่ะบ้านนี้จะเป็นบ้านทาวน์โฮมนะคะแต่ว่าเป็นหลังหัวมุมเพราะฉะนั้นพื้นที่บ้านค่อนข้างกว้างเลยค่ะอย่างที่โบบอกไปว่าขนาดพื้นที่เนี่ยเขามีถึง 34.9 ตารางวานะคะแต่ที่สำคัญเลยค่ะเป็นบ้านหัวมุมจะมีพื้นที่ด้านข้างและก็ด้านหลังของตัวบ้านด้วยซึ่งบ้านหลังนี้นะคะเรามีการต่อเติมบริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะมีการทำหลังคาแล้วก็ปูพื้นไว้เรียบร้อยแล้วค่ะสามารถทำเป็นพื้นที่ซักล้างหรือว่าใครอยากจะทำเป็นพื้นที่นะคะเอาไว้ทำเป็นครัวเพิ่มเติมก็ได้ส่วนด้านข้างของตัวบ้านที่มีพื้นที่แบบเหลือๆแบบนี้นะคะคุณสามารถทำเป็นสวนหย่อมก็ได้นะคะถัดมานะคะที่โบจะพาไปชมเลยด้านในของตัวบ้านค่ะที่เราจะเจออย่างแรกเลยค่ะก็คือเป็นพื้นที่ว่างที่คุณสามารถทำเป็นมุมรับแขกหรือว่าห้องนั่งเล่นค่ะซึ่งตรงนี้นะคะพื้นที่เขากว้างมากๆค่ะคุณสามารถวางโซฟาแบบไซส์ขนาดใหญ่หลายที่นั่งได้เลยค่ะส่วนฝั่งตรงข้ามกันค่ะก็จะเป็นกำแพงบ้านนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะคุณสามารถบิวอินทำเป็นชั้นวางทีวีหรือว่าใครจะทำเป็นตู้โชว์นะคะหรือติดตั้งนะคะเป็นจอทีวีแบบไซส์ขนาดใหญ่พื้นที่แบบเหลือๆเลยค่ะและที่ส่วนของด้านในตัวบ้านเลยนะคะตรงนี้ค่ะจะมีพื้นที่ว่างที่คุณสามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารและบริเวณชั้น1ตรงนี้นะคะยังมี1ห้องน้ำด้วยกันค่ะซึ่งเรามีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันเลยค่ะทีนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปชมชั้น2กันบ้างดีกว่าโบจะพาทุกท่านขึ้นไปชมห้องนอนด้านบนกันค่ะสำหรับชั้น2นี้นะคะจะมีทั้งหมด3ห้องนอนค่ะจะมีห้องนอนใหญ่ที่อยู่ในส่วนของด้านหน้าตัวบ้านค่ะและก็มีอีก1ห้องนอนที่เป็นห้องนอนเล็กที่อยู่ในส่วนของด้านหน้าตัวบ้านห้องแรกนะคะที่โบพาทุกท่านมาชมกันค่ะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมหรือว่าห้องใหญ่ห้องนี้เราจะมีการบิวอินเฟอร์นิเจอร์ไว้ให้บางส่วนแล้วมีทั้งตู้เสื้อผ้านะคะมีโต๊ะเครื่องแป้งให้ค่ะสามารถวางเตียงแบบไซส์ขนาดคิงไซส์หรือว่า6ฟุตได้ยังมีพื้นที่แบบเหลือๆเลยค่ะส่วนอีก2ห้องนอนนะคะห้องนอนแรกค่ะที่เป็นห้องนอนเล็กที่อยู่ในส่วนของด้านหน้าตัวบ้านเราก็มีบิวอินเฟอร์นิเจอร์ไว้ให้บางส่วนแล้วนะคะซึ่งห้องนอนเล็กค่ะแต่ไม่ได้เล็กเหมือนชื่อเลยสามารถวางเฟอร์นิเจอร์นะคะอย่างเช่นเตียงเนี่ยเป็นไซส์ขนาด6ฟุตได้เหมือนกันค่ะและอีกหนึ่งห้องนอนที่อยู่ด้านหลังของตัวบ้านค่ะห้องนอนนี้นะคะโบแนะนำเลยใครที่ชอบไหว้พระสวดมนต์ห้องนี้สามารถทำเป็นห้องพระได้เลยค่ะแล้วก็เงียบสงบมากๆและที่ชั้น2ตรงนี้ยังมีอีกหนึ่งห้องน้ำค่ะห้องน้ำชั้น2ตรงนี้นะคะก็จะมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันและเราก็มีห้องอาบน้ำแยกพื้นที่ส่วนเปียกส่วนแห้งให้ด้วยค่ะในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการทาวน์โฮมพฤกษาวิว26สันพาวุฒิสุขุมวิท76เริ่มต้นจากมุ่งหน้าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถนนบางนาตราดขับตรงมาแล้วเลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าสู่ถนนริมทางรถไฟปากน้ำจากนั้นให้ขับตรงมาอีก10กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาเพื่อเข้าสู่ซอยสุขุมวิท76ให้ขับตามทางมาเรื่อยๆประมาณ2กิโลเมตรโครงการอยู่ทางด้านขวามือค่ะท่านไหนนะคะที่ชม EP นี้แล้วสนใจบ้านที่โบพาไปชมกันวันนี้ค่ะอย่าลืมนะคะสอบถามเพิ่มเติมกับเราได้ผ่านช่องทาง Facebook Fanpage J Asset Management ค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางค่ะกับ YouTube Channel เลี้ยงบ้านๆ by J Asset Management ค่ะและที่นี่นะคะต้องเรียกว่าตอบโจทย์ให้กับทุกท่านได้อย่างแน่นอนนะคะอย่าลืมค่ะนัดหมายเพื่อมาชมสถานที่จริงกับเราได้หรืออย่าลืมนะคะกดติดตามกด Subscribe กับ EP นี้กันด้วยค่ะ
และนอกจากที่เรามีบริการดีๆพาทุกท่านมาชมบ้านแบบนี้แล้วเรายังมีบริการใจดีให้คำปรึกษาและยื่นสินเชื่อให้กับทุกท่านฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะครั้งหน้านะคะโบจะพาไปชมคอนโดมิเนียมหรือว่าบ้านที่ไหนติดตามกันได้สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ